ในคลิปนี้คุณจะได้เห็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่นำเอาเทคโนโลยี 5G มาทำให้เกิด Smart Healthcare และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพา 5G ลงทะเลกับ Smart Port ล่าสุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จับมือร่วมกันกับหัวเว่ยเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือ Smart Hospital ภายใต้การใช้งานผ่านเทคโนโลยี 5G เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆด้วยคุณสมบัติของ 5G ทั้งในด้านความเร็วของการส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงและความหน่วงต่ำทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีด้านการแพทย์ได้อย่างหลากหลายต้นในเรื่องแรกก็คือเรื่องเทเลมีดิซินก่อนหน้านี้การสื่อสารของแพทย์ในที่ต่างๆรวมถึงการส่งภาพถ่ายเอ็กซเรย์ความละเอียดสูงมีข้อจำกัดและทำได้ช้าค่ะแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยี 5G ทำให้การส่งข้อมูลเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการแพทย์ทางไกลหรือ 5G Telemedicine ยังมีประโยชน์ในการทำให้แพทย์เข้าถึงผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาการให้คำแนะนำโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปถึงที่โรงพยาบาลเลยค่ะสิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและอื่นๆอีกมากมายประโยชน์ข้อที่2ก็คือการนํา 5G มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาทางไกลของนักเรียนแพทย์สิ่งนี้เรียกว่า Remote Education ซึ่งในการเรียนของนักศึกษาแพทย์จะมีความพิเศษตรงที่ว่านักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้จากเคสคนไข้จริงค่ะซึ่งบางครั้งนักศึกษาแพทย์ก็ไม่สามารถมายังโรงพยาบาลได้เทคโนโลยีการเรียนทางไกลเนี่ยช่วยให้นักศึกษาแพทย์มีโอกาสในการเรียนที่ดียิ่งขึ้นเรื่องที่3คือการนำเอาเทคโนโลยี Unmanned Vehicle หรือรถไร้คนขับมาช่วยในการขนส่งเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆซึ่งเหมาะมากเลยค่ะในสถานการณ์โควิด-19ที่เราต้องการลดการใช้บุคลากรในการขนส่งและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อซึ่งทำให้การทำงานของหมอและการรักษาพยาบาลมีความก้าวหน้าและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี 5G ควบคู่ไปกับการใช้งานของ Big Data ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งการเข้าถึง Big Data นี้ทำให้คุณหมอได้พัฒนาเรื่องของ Precision Medicine ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการวินิจฉัยโรคบางประเภทมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นช่วยในการวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อาจจะพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งการที่เรานำ Big Data มาใช้ก็จะทำให้เราสามารถรักษาหรือป้องกันได้ในระยะแรกนี่คือก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลศิริราชและทางหัวเว่ยในการสร้าง 5G Smart Hospital แห่งแรกของประเทศไทยตัวอย่างที่2ออกนอกทะเลนี่คือการใช้ 5G กับท่าเรืออัจฉริยะสะดวกไวปลอดภัยดูแลกันได้ปกติต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าท่าเรือจะมีตู้คอนเทนเนอร์ยักษ์ขนส่งสินค้าจำนวนมากดูแลกันยากเพราะทั้งปริมาณที่เยอะและก็การจัดการที่ยากลำบากก็เลยต้องใช้ระบบ IT ต่างๆเข้าไปช่วยวางแผนและจัดการเพิ่มให้เกิดความคล่องตัวในระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีแรกคือเทคโนโลยี Remote Control Crane เป็นการควบคุมเครนผ่านระยะไกลด้วยเทคโนโลยี 5G ค่ะสิ่งนี้ดีมากเพราะช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้จากที่ต้องขึ้นไปอยู่บนเครนสูงๆก็สามารถที่จะควบคุมอยู่ในห้องบังคับได้คน1คนสามารถควบคุมหลายๆเครนพร้อมๆกันได้นี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพคนให้ทำงานได้มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยส่วนเรื่องความปลอดภัยของท่าเรือจะมีการนำระบบ 5G CCTV เข้ามาเพื่อส่งภาพความละเอียดสูงแบบ 4K ไปยังหอบังคับการหรือ Operation Center ตามจุดต่างๆเพื่อให้จัดการสถานการณ์ได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาของท่าเรืออัตโนมัติยังมีการพัฒนาได้ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนักเนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องจักรส่วนใหญ่ยังเป็นการเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลทำให้มีการลงทุนที่สูงแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และพื้นที่ดังนั้นการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้งานจะเป็นการช่วยยกระดับท่าเรือให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะได้อย่างดีขึ้นด้วยการอาศัยเทคโนโลยี 5G เนี่ยแหละค่ะ 5G ที่สิพูดถึงนี้ต้องเป็น 5G แบบ standalone นะคะซึ่งมีข้อดีก็คือหน่วงน้อยปลอดภัยมากข้อดีข้อแรกคือเมื่อความหน่วงต่ำจะทำให้เราควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้แบบ real time เพราะมีการตอบสนองที่รวดเร็วมากเรียกว่าไม่ถึง20มิลลิวินาทีก็ทำงานแล้ว
ข้อ2ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงกว่ามากเนื่องจาก 5G ทำให้โครงข่ายเป็นแบบ private network จึงมั่นใจได้ว่าได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในระดับที่สูงเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของ 5G ยุคนี้ล้ำและก้าวหน้าไปมากๆเลยค่ะบริษัทไหนที่เห็นเทคโนโลยีจากคลิปดีๆของซีแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปแชร์กันต่อให้เป็นความรู้กันเยอะๆด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องของเราด้วยค่ะแล้วเจอกันกับเรื่องราวล้ำๆของ 5G ต่อเนื่องเลยนะบ๊ายบายค่ะ